ป๋อเอ๋นะครับที่คู่นี้เนี่ยเขามีการเซอร์ไพรส์กันคือเอ๋เนี่ยเขาพยายามจะเซอร์ไพรส์ของขวัญอะไรบางอย่างให้กับป๋อแต่สามีดันรู้ครับโป๊ะแตกเลยจ้าโถ่มาดามละเห็นใจสีภรรยาอย่างสาวเอ๋พรทิพย์จริงๆเพราะอุตส่าห์ลงทุนทำเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีพี่ป๋อณัฐวุฒิด้วยการเรียกเพื่อนมารวมพลที่บ้านทั้งทีแต่อีกฝ่ายดันรู้ทันจับไตภรรยาได้ซะงั้นแถมยังเล่าให้ฟังออกรถแบบเนี้ยค่ะรถมันจอดหน้าบ้านเต็มเลยบอกมันมากันอีกแล้วพี่เดินไปบ้านเงียบหมดเลยนะเสร็จแล้วพี่รู้เลยว่ามันจะต้องไปแอบซ่อนกันในห้องใดห้องหนึ่งพี่เดินขึ้นห้องนอนเลยสุดท้ายพอเดินเข้าไปก็จุดเทียนนานไหมโป๊ะแตกครับผมก็บอกไม่มันแล้วโอ้เซ็งอ่ะแล้วพี่จับได้โอ้โหเอ๋ทำมา8ปีแล้วมั้ยเอ๋บอกปีหน้าเซอร์ไพรส์กว่าไม่มีอะไรเลยสวยละจริงๆดีใจละสิที่มีเซอร์ไพรส์น่ะถ้าปีไหนไม่มีอย่าร้องละกันนะคะน่ารักเนาะ8ปีแล้วปีหน้าไม่มีแล้วไม่สิถึงแม้ว่าจะมีแบบโป๊ะๆไปบ้างนะแต่ก็รับรองว่าพี่ป๋อเนี่ยแฮปปี้นะคะอ่ะ